ที่นี่ที่เคยมีเป็นแสนก็เหลือมาแค่หมื่นบางคืนมี 20,000 30,000 กลางวันเหลือ 8,000 เหลือ 10,001 แต่ว่ายังคงยึดพื้นที่ถนนราชดำเนินตลอดทั้งสายเหมือนเดิมเราจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปเจรจาครับคุณวิชัยสังฆภัยที่ท่านคุ้นหน้าคุ้นตาดีอยู่นั่นแหละครับไปเจรจาขอพื้นที่คืนขอว่าให้ท่านชุมนุมกันมาตั้งแต่หน้าผ่านฟ้ามาจนถึงสี่แยกจปร.ได้ไหมแล้วด้านโน้นก็ขอจากสี่แยกคอกวัวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทำไมขอตรงนั้นครับท่านท่านครับต้องการให้สะพานพระราม8และสะพานพระปิ่นเกล้าเปิดให้คนกรุงเทพคนธนบุรีเขาสัญจรไปมาหาสู่กันได้ลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดเพราะว่าเมื่อท่านไปยึดสี่แยกราชประสงค์ทางโน้นก็ติดขัดเต็มที่อยู่แล้วทางนี้ก็ติดขัดอีกกรุงเทพก็จะเป็นอัมพาตคนเดือดร้อนนี่คือเหตุผลครับทำไมถึงคำใช้คำว่าขอพื้นที่คืนขอพื้นที่การจราจรคืนให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไปไปเจรจาแล้วไม่ได้ผลครับท่านไม่ให้วันนั้นนั่นพูดอะไรกับท่านก็ท่านไม่ยอมทั้งนั้นแหละครับท่านก็ใหญ่ครับบ้านครับเมืองพวกผมก็จำเป็นครับท่านประธานครับก็ต้องใช้กำลังเข้าไปการใช้กำลังที่ว่านี้ก็ปฏิบัติตามหลักสากลทุกอย่างทุกประการท่านประธานจะเห็นในทีวีคนทั่วไปก็ได้เห็นครับเราใช้เจ้าหน้าที่เรียงหน้าเป็นแถวเป็นปึกเลยครับแล้วก็ถือโล่ถือกระบอกมีรถน้ำมีรถเครื่องขยายเสียงปฏิบัติตามขั้นตอนสากลทุกขั้นตอนครับแล้วก็ปฏิบัติการในเวลากลางวันครับท่านภัยจิตที่กล่าวหานะจะได้เข้าใจตั้งใจว่าจะเคลื่อนออกไปตอนบ่ายโมงครึ่งครับแต่ว่าไม่ทันออกครับบ่ายโมงกว่าๆไม่ทันได้บ่ายโมงครึ่งท่านก็เคลื่อนกระบวนมาปิดล้อมกองทัพภาคที่หนึ่งซะแล้วไม่ยอมให้เจ้าที่เราออกตรงนั้นนะครับต้องสู้กันต้องยันกันอยู่นานแล้วเจ้าที่ก็ออกไปได้ท่านจะเห็นว่าจากกองทัพภาคที่หนึ่งไปจนถึงผ่านกระทรวงศึกษาธิการผ่านข้างทำเนียบรัฐบาลข้ามไปสะพานมัขวานนั้นดันกันไปดันกันมาอยู่อย่างนั้นนะครับไม่ได้มีเหตุรุนแรงอะไรขึ้นเลยมีการคว้างระเบิดคว้างแก๊สน้ำตาใส่กันบ้างเราเจ้าที่คว้างไปใส่ท่านท่านก็คว้างกลับมาเจ้าที่ผมยังสงสัยว่าพวกท่านเอาแก๊สน้ำตามาจากไหนตั้งเยอะตั้งแยะแต่ว่าเมื่อเจ้าที่เราเห็นว่ากำลังของประชาชนมีมากมีการเตรียมการมาอย่างดีแล้วก็กระบองของเราสั้นแค่นี้ครับของท่านเล่นยาวมาเป็นวาครับสู้ไม่ได้เข้าไม่ถึงท่านมียุทธวิธีมากผมยังไม่เคยเห็นมาครับนี่ก็ได้ความรู้ใหม่ใช้บันไดยาวๆครับแล้วก็ถือกันหลายแหลกคนวิ่งชนเจ้าหน้าที่เอารถแท็กซี่วิ่งชนเจ้าหน้าที่อย่างนี้เป็นต้นเจ้าที่เราก็ถอยมาตั้งหลักอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการผมเห็นว่าภาพอย่างนั้นวันนั้นเนี่ยที่ในข่าวต่างประเทศประเทศไหนๆเขาก็ทำอย่างนี้ครับเป็นสากลไม่ได้มีอะไรที่รุนแรงเหตุรุนแรงมันไปเกิดที่โน่นครับสี่แยกคอกวัวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหน้าโรงเรียนสตรีวิทยาพอตอน6โมงกว่าครับเราได้สั่งการให้เจ้าที่ทุกคนหยุดการปฏิบัติการได้เท่าไหนเอาเท่านั้นไม่เป็นไรได้แค่หน้ากระทรวงศึกษาธิการก็อยู่ที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการส่วนที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสี่แยกคอกวัวได้ตรงไหนก็หยุดอยู่ตรงนั้นแต่ปรากฏว่าโชคร้ายครับแกนนำได้ปลุกระดมเอาประชาชนไปล้อมทหารที่นั่นที่จริงล้อมมาตั้งแต่ตอนที่ทหารกำลังเคลื่อนกระบวนเข้ามาแล้วครับที่ท่านบอกว่าเอารถเกราะมามากมายนั่นไม่ได้ผลหรอกครับประชาชนเข้าไปล้อมหมดตั้งแต่อยู่บนสะพานพระปิ่นเกล้าไปแล้วแล้วที่ท่านบอกว่าเอาอาวุธยุทโธปกรณ์มามากมายที่จะมาเข็นฆ่าประชาชนอันนั้นก็ไม่จริงครับอาวุธเหล่านั้นอยู่ในรถครับไม่ได้เอามาแจกจ่ายให้ทหารได้ถือไว้เลยท่านทั้งหลายก็ยึดรถได้ก็ยึดอาวุธเอาไปหมดทั้งหมด68กระบอกครับผมก็กราบเรียนกับท่านประธานอย่างนี้ทีนี้เวลาเจ้าที่เขาจะถอนตัวเนี่ยครับถอนออกมาไม่ได้เพราะว่าถูกล้อมหน้าล้อมหลังอยู่แล้วก็มีผู้ก่อการร้ายผมต้องเรียกคำนี้ครับเพราะว่าไม่สามารถจะเรียกคำอื่นได้คือคนที่แฝงตัวอยู่ในผู้ชุมนุมใช้อาวุธสงครามยิงใส่เจ้าหน้าที่ทั้งปืน M16 ทั้งปืนอาก้าทั้งปืน M79 แล้วก็เหมือนที่ท่านสมาชิกบางท่านได้รับ
ในที่ประชุมนี้เมื่อเช้าว่ามีสไนเปอร์ด้วยยิงมาจากบนตึกนะครับผมต้องเรียนกับท่านตรงๆครับในมุมมองของท่านท่านกล่าวโทษผมกล่าวโทษเจ้าหน้าที่แต่ภาพที่ผมเห็นรายจากจอทีวีที่ออกมารายงานที่ผมได้รับทราบผมเรียนกับท่านเลยครับท่านไปพิจารณาใหม่ไอ้พวกไอ้โม่งเหล่านั้นแหละครับยิงทั้งเจ้าหน้าที่ยิงทั้งคนที่บริสุทธิ์ต้องการที่จะมีคนตายมากๆแกนนำจะรู้ด้วยหรือไม่กี่คนผมไม่ทราบแต่ผมเชื่อว่าบางคนรู้บางคนอาจจะไม่รู้รู้ว่าจะต้องสร้างสถานการณ์ให้รุนแรงขึ้นจะต้องให้มียอดคนตายมากๆจะได้เอาไปโฆษณาชวนเชื่อกล่าวอ้างเหมือนที่พยายามจะกล่าวอยู่ทุกวันว่าทหารฆ่าประชาชนเพื่อที่จะปลุกระดมทำสงครามประชาชนอย่างที่ประกาศกันไว้บนทีวีท่านประธานครับไม่ใช่ผมใส่ร้ายคนได้ยินกันทั้งประเทศพูดจาอย่างนี้กันจริงๆแล้วสถานการณ์ในวันที่10เมษายนก็เป็นอย่างนี้ผมสิครับสิควรจะเสียใจเพราะผมเป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินสั่งให้เจ้าที่เดินมือเปล่ามีอาวุธมีกระบองไปให้พวกท่านยิงเจ้าที่ที่ตายนั่นก็ลูกหลานประชาชนนะครับเป็นคนที่มีคุณค่ากับประเทศนี้กับชาตินี้เหมือนกันตายทีเยอะแยะวันนั้นวันเดียวครับเจ้าหน้าที่ของเราบาดเจ็บ358คนเสียชีวิตไป5คนท่านประธานครับทหารเขากลับมาถึงกรมถึงกองเขาบอกกับผมว่าท่านรองนายกไปรบไปทำสงครามยังไม่เสียหายมากมายขนาดนี้นึกไม่ถึงว่าพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยกันเองจะต้องมีเหตุมาปะทะกันอย่างนี้ผมกราบเรียนกับท่านประธานครับหลังจากเหตุการณ์วันที่10เมษายนเนี่ยเราก็สรุปบทเรียนครับตั้งแต่เหตุการณ์วันที่10เมษายนเป็นต้นมาครับทางศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินจึงได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติการถืออาวุธได้เพื่อป้องกันตนเองแต่การที่จะถืออาวุธวันนั้นครับก็ยังคิดเป็นห่วงพี่น้องประชาชนครับผมยังไปขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารทั้งหลายแทนที่จะใช้ M16 ใช้ปืน HK ทั้งหมดให้เปลี่ยนเป็นปืนลูกซองเพราะเราเห็นว่าปืนลูกซองเนี่ยน่าจะทำอันตรายให้กับพี่น้องประชาชนน้อยที่สุดแล้วก็บอกครับว่ามีการฝึกซ้อมซักซ้อมกันอย่างดีว่าเวลายิงเนี่ยยิงเตือนก่อนยิงลงพื้นถ้าเขายังพุ่งเข้ามาจะทำร้ายเจ้าที่ก็ยิงในระดับต่ำไม่สูงเกินระดับเข่าอันนี้เป็นเรื่องจริงครับที่คุณภัยจิตมาต่อว่าผมว่าพูดอย่างทำอย่างไม่ใช่ครับสั่งอย่างนี้แล้วเจ้าหน้าที่ก็ฝึกซ้อมไว้อย่างนี้แล้วก็เตรียมที่จะไปทำอย่างนี้จะเห็นหลายภาพนะครับคุณภัยจิตอาจจะเคยเห็นมีภาพหนึ่งครับที่ประชาชนคนหนึ่งพยายามที่จะไปจุดไฟเผารถน้ำมันแล้วเจ้าหน้าที่ก็ยิงที่ขาวิ่งขยเยขยเยขยเยไปนะครับนั่นเป็นหลักฐานที่ยืนยันในสิ่งที่ผมพูดได้ท่านประธานที่เคารพครับแต่ว่าเมื่อเราได้บทเรียนว่ามีคนใช้สไนเปอร์พวกสไนเปอร์อยู่บนหลังคาที่สูงแล้วใช้ยิงเจ้าหน้าที่เราไม่ยอมให้เจ้าที่ถูกผู้ก่อการร้ายเหล่านั้นยิงทิ้งยิงขว้างเหมือนก่อนนี่แหละครับในการปฏิบัติการครั้ง